นี่ครับเชิญค่ะค่ะคุณสายุทธ์คุณพิชยาธันคะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้คือบริเวณแยกกรีเจ้ากรีธานั่นเองนะคะด้านหลังของดิฉันนั่นคือถนนทหารเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะที่กำลังตัดกับถนนร่มเกล้าค่ะจากจุดนี้นะคะเชื่อไหมคะว่าอีกเพียงแค่ไม่ถึง5กิโลเมตรนะคะก็จะมุ่งหน้าเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิแล้วค่ะตอนนี้นะคะน้ำจากคลองสามประเวศนะคะได้เอ่อเข้าท่วมถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะซึ่งอยู่ห่างจากเจ้าแยกเจ้ากรีธาเพียงแค่ไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะจุดนี้ถือว่ามีความสำคัญค่ะเพราะว่ามวลน้ำจากจุดนี้จะมุ่งหน้าเข้าสู่ถนนร่มเกล้าต่อไปยังพื้นที่ลาดกระบังและอีกไม่ถึง5กิโลเมตรก็จะเข้าสู่พื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิโดยน้ำที่ท่วมขังอยู่บนถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะขณะนี้สูงถึงประมาณ40เซนติเมตรในจุดที่สูงสุดนะคะแต่เป็นการท่วมขังเป็นระยะทางสั้นๆเพียงไม่กี่กิโลค่ะและจากการตรวจสอบของทีมข่าวเราก็พบว่าบนถนนร่มเกล้าที่จะมุ่งหน้าสู่ลาดกระบังสุวรรณภูมิตอนนี้อาจจะโชคดีนะคะเพราะว่าน้ำบนพื้นผิวถนนนั้นยังไม่มีนะคะยังไม่มีน้ำในการถูกท่วมขังค่ะเนื่องจากถนนนั้นมีการยกพื้นสูงกว่าถนนริมฟุตบาทด้านข้างนะคะประมาณ1เมตรนะคะซึ่งแต่ในส่วนของชุมชนหรือว่าหมู่บ้านที่อยู่บริเวณข้างทางทั้งขาเข้าและขาออกนะคะหลายหมู่บ้านตอนนี้ถูกน้ำท่วมขังเต็มพื้นที่หมดแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่ามวลน้ำจากมีนบุรีได้เริ่มขยายวงกว้างกินพื้นที่ของถนนร่มเกล้ามากยิ่งขึ้นค่ะส่วนพื้นที่ของเขตบุญมีนบุรีซึ่งส่งน้ำต่อให้กับพื้นที่ลาดกระบังนะคะจากการสำรวจของทีมข่าวเราถนนหลายสายของมีนบุรีอยู่ในขั้นวิกฤตหนักค่ะทั้งถนนสุวินทวงศ์ประชาร่วมใจราชอุทิศหาไทยราชรวมถึงถนนนิมิตใหม่และบางส่วนของถนนรามคำแหงแล้วนะคะทำให้สถานีตำรวจมีนบุรีต้องมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางการจราจรโดยแนะนำให้ใช้เส้นทางของถนนร่มเกล้าและรามคำแหงแทนเนื่องจากระดับน้ำของถนนสายหลักมีนบุรีในเวลานี้อยู่ในขั้นวิกฤตมีตั้งแต่ระดับ30เซนติเมตรไปจนถึง120เซนติเมตรเลยทีเดียวลองไปฟังเสียงเส้นทางที่ต้องหลีกเลี่ยงนะคะจากรองผู้กำกับจราจรนะคะสน.มีนบุรีกันดูค่ะครับเส้นทางเลี่ยงที่จะได้รับความสะดวกตอนนี้ก็คือว่าถ้ามารามคำแหงนะครับจะไปทางสายตะวันออกสายตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็ให้ใช้ถนนร่มเกล้านะครับส่วนถ้ามาจากทางรามอินทรานะครับก็ให้เลี้ยวขวาที่แยกมีนบุรีนะครับเข้าถนนเสรีไทยแล้วก็ซ้ายเข้ารามคำแหงแล้วก็ใช้ขลังรามคำแหงขาออกแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนร่มเกล้านะครับไปทางลาดกระบังฉลองกรุงนะครับหรือจะวกมาใช้สุวินทวงศ์เส้นทางที่จะไป8ริ้วช่วงนี้ก็ยังพอได้อยู่ครับผมครับและด้วยความยากลำบากในการเดินทางนะคะทำให้แม้แต่พระที่จะออกบิณฑบาตหรือว่ามีกิจนิมนต์ก็ต้องอาศัยเรือในการรับกิจนิมนต์ในงานต่างๆค่ะเนื่องจากบางงานนะคะจนถึงเวลานี้แม้ว่าน้ำจะท่วมนะคะแต่ว่าเจ้าภาพนั้นก็ยังไม่เลื่อนงานนะคะขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าบางพื้นที่นั้นพระเองก็ไม่สามารถที่จะออกไปบิณฑบาตได้เช่นเดียวกันค่ะจึงต้องใช้วิธีการแก้ปัญหาวิธีอาการอื่นนะคะเราไปฟังเสียงของพระแต่เดินอยู่ในตลาดครับบางสายที่บินไม่ได้เขาก็จะไม่บินก็คือถ้าเกิดเจอยังพอเดินไปรับบินได้บาทได้ก็จะบินได้บาทจะบินถ้าบินได้บาทไม่ได้แล้วชาวบ้านจะมาจัดการยังไงคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกตุนอาหารแห้งไว้ตุนอาหารแห้งอย่างวันนี้นี่หลวงพี่กำลังจะไปไหนคะอ๋อไปโดยพอดีโยมนิมนต์ไปทำบุญเช้าฉันเช้าเลี่ยงได้ไหมคะเนี่ยก็โยมเขามารับไงก็เลยต้องมาสำหรับพื้นที่ของมีนบุรีนะคะมวลน้ำที่เข้าสู่พื้นที่นี้มาจากคลองสามวาแล้วก็คลองแสนแสบนะคะดังนั้นยิ่งถ้ามีนบุรีวิกฤตหนักเท่าไหร่โอกาสที่จะเข้าสู่พื้นที่ของลาดกระบังและสุวรรณภูมิก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะเราไปดูบรรยากาศสดที่เกิดขึ้นในเวลานี้กันนะคะจะเห็นได้ว่าตอนนี้มวลน้ำเริ่มที่จะเลี้ยวซ้ายมาแล้วนะคะนั่นคือหมายความว่าเลี้ยวซ้ายมาจากทางถนนเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะคะจุดนี้คือช่วงโค้งค่ะที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนร่มเกล้าพอดีนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำอย่างที่เห็นนะคะว่าเริ่มที่จะมีจำนวนมากขึ้นเพราะว่าน้ำนั้นเริ่มมาจากทางคลองสามประเวศค่ะและตอนนี้ถนนร่มเกล้าก็แทบจะเป็นถนนเส้นเดียวแล้วนะคะที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่มีนบุรีนะคะแล้วก็จะทำให้การจราจรในเส้นทางนี้นั้นค่อนข้างติดขัดด้วยค่ะคุณสรยุทธ์คุณพิชญ์ทันคะขอบคุณครับคุณวัชรุณีครับนี่เป็นสถาน